วิธีการหาจุด t take Profit ควรวิเคราะห์จากความกว้างของโซนราคาไม่จะไปจะต้องวิ่งไปถึงโซนที่เราคาดการไว้ตลอดนะครับที่ผมพูดประจำเลยนะหาจุดหมายปลายทางที่ราคามีโอกาสวิ่งไปโซนถึงโซนนะครับคือถ้าเราจะหา Take Profit โซนหรือจุดคัดกำไรหรือจุด TP ของเราเนี่ยเราควรหาจากการที่เราคาดเดาว่าการาฟเนี่ยมันจะไปยังไงต่อนะครับ มันจะวิ่งไปถึงโซนไหนไหมหรือมันจะวิ่งลงไปหาโซนไหนไหมนะครับคี์สำคัญคือเอา s t o ล l อ s มาไหมมาไว้หน้าไม้ได้เฉพาะคัดกำไรออกแล้วเท่านั้นนะครับ90%เนี่ยราคาจะกลับมาโดยดเซลก่อนแต่ถ้าราคาวิ่งไปต่อเราจะได้กำไรเยอะมากหมายความว่าอะไรเอาคอนเซปต์แรกก่อนคือบางคนครับเป็นแบบนี้เราเห็นแล้วโอเคการาฟวิ่งขึ้นเบรกเอาขึ้นแล้วนะครับ พอเราทําการเข้าบายปุ๊บกราฟวิงขึ้นไปได้ประมาณ5-6ปิบนะครับประมาณเนี้ยเรากลัวละเราย้าย SL นะครับมาไว้ที่หน้าไม้พอดีนะครับสิ่งที่กราฟทําคืออะไรมันวิ่งลงมาเกี่ยว SL แล้วค่อยขึ้นต่อนะครับการกระทําแบบนี้หมายถึงว่าเรากาลังรัดคอเทรตตัวเองในเชิงที่ว่าเราไม่ปล่อยให้มันมีโอกาสหายใจได้เลยไม่มีโอกาสที่มันว,วิ่งได้เลยครับมันจะวิ่งขึ้น กลับมาหน้าไม้แล้วค่อยวิ่งขึ้นอีกทีก็ได้แบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าราคาวิ่งไปแค่ประมาณ8ปดเป๊ปุ๊บแล้วย้ายแซฟมาหน้าไม้เลยอันนี้ไม่ควรทำนะครับถ้าแบบนั้นผมแนะนำว่าปิดเทรดไปเลยดีกว่าเนาะทีนี้อีกคอนเซปต์หนึ่งครับก็คือสมมุตินะครับเราบายละกราฟขึ้นนะครับเราคัดกำไรออกแล้วปุ๊บสิ่งที่ควรทำคือเอาเวทแซลมาหน้าไม้นะครับไว้ก่อนเลย เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกราฟจะกลับมาโดน e อส e l หน้าไม้ตลอดประมาณ90%นะครับแต่บางครั้งมันจะไปต่อแบบนี้ซึ่งไอ้บางครั้งนี่แหละนะครับจะเป็นจุดที่เราจะได้กําไรเสริมเพิ่มเติมเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ควรคัดกําไรออก90%และเอา e อส e l มาหน้าไม้นะครับควรคัดกําไรที่ล i s ต์รีวอร์ดหต่อ1หรือ10บปทุกครั้งอย่างนี้ครับ ตรงเนี้ยเราเห็นว่าอมสมมตุติมีกราฟิกใช่ไหมกราฟปิดเหนือโซนนะครับเหมือนยังไม่ปิดตรงนี้แต่ว่าอ่ะสมมุติเราบายเลยกันเพื่อการศึกษาเนาะเราบายเลยนะครับเซลตรงนี้กราฟวิ่งขึ้นถึง1ต่ตอนหนึ่งเนี่ยเราควรคัดกาไรออกแล้วนะถึงแม้จะเห็นว่าเฮ้ยข้างบนเนี่ยมันเป็นโซนโลง่ลงๆยังเหลือช่องว่างให้ราคาวิง่งยังเหลือ fic, กราฟิกกราฟวิ่งแต่ว่าจากจุดเนี้ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นถูกไหมเพราะว่าอะไรครับ เพราะราคาไม่จะเป็นจะต้องวิ่งไปถึงโซนที่เราคาดการณ์ไว้ตลอดมันจะมาแค่ตรงนี้แล้วลงก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยเราบายเอสแตรงนี้เป้าหมายเราโน่นบางคนอวดควนครับเฮ้ยทำไมกล้าไม่ไปทำไมกล้าไม่ไปก็ตลาดมันถูกเสมอถูกไหมถ้ามันไม่ไปก็คือมันไม่ไปครับเพราะหน้าที่ของเราก็คือเราต้องคัดกําไรมีวินัยครับ1ต่อหนึ่งให้ได้ก่อน10เป็นเพื่อได้ก่อนผมชอบพูดประจําว่า หลายหลายคนนะ่ะเข้าใจผิดคือย้อกนกลับมาบางคนเข้าใจผิดครับแบบว่าถูกปลูกฝังมาเวลาจะเห็นเขาเล่นเทดกันเขาจะทำไงเขาจะเล่นเทดแบบโอ้โหตั้ง TP นู่นเลยครับเนี่ยที่เราเห็นกันใน YouTube จะเป็นอย่างเงี้ยตั้งทีียาวๆแล้วส่วนใหญ่กราฟก็จะวิ่งลงถึง tp ถูกไหมเราก็เลยถูกปลูกฝังมาว่าโอเคงั้นถ้าฉันจะเล่นฉันบายตรงนี้ทีพฉันนู่นเลย จะเห็นว่าทุกครั้งส่วนใหญ่นะครับกราฟจะไม่ค่อยถึง TP ครับพอต้องเข้าใจคอนเซปต์อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ทุกวันที่กราฟจะวิ่ง1ต่อ5 1ต่อ6 1ต่อ7หรือแม้กระทั่ง1ต่อ3ลดิสซีวอร์ดก็ตามหมายถึงว่าไงคือ1ต่อ3หมายถึงเราบายตรงนี้เอตรงนี้เราหวังกำไรตรงนู้นเลยนะครับก็คือเสี่ยง1แต่ได้ถึง3 ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกวันนะที่การาฟจะทําแบบนี้ครับแต่ที่มันทําทุกวันคืออะไรหนึ่งต่อหนึ่งผมกล้าเอาหัวไปประกันเลยว่า l i s t reward ์หนึ่งต่อหนึ่งอ่ะมันทําทุกวันครับ l i s t reward ์หนึ่งต่อสองไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่หนึ่งต่อหนึ่งเกิดขึ้นไดเพราะนั่นนี้ครับต้องเข้าใจว่าเออเราก็เล่นแค่หนึ่งต่อหนึ่งให้ได้ก่อนบางคนถ้าผมถามมาทุกวันนี้ไหนเข้าเทรดผมดูซิขอกำไรสิบปิป๊บทำได้ไหม บางคนยังทําไม่ได้เลยเพราะนั้นถามว่าไอ้แค่สิบปิ๊บเรายังทําไม่ได้แล้วจะไปหวังอะไรกับห้าสิบปิ๊บสี่สิบปิ๊บสามสิบปิ๊บถูกป่ะครับมันแปลกๆนะนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเอาแค่สิบปิ๊บให้เป็นก่อนนะครับสิบปิ๊บคัดกําไรสิบปิ๊บคับกำไรแค่นั้นเองบอกนโอ่ามันน้อยไปหรือเปล่าโค้ดไม่น้อยนะอย่างที่ผมบอกครับวันแรกเลยถ้าเรากดสิบล็อตสิบปิ๊บเท่าไหร,ร่ละสิบคูณสิบเท่ากับเท่าไหร่ครับเอ้สิบคูณร้อย ได้เท่าไหร่หนึ่งพันสิบล็อตสิบปิ๊บนะได้หนึ่งพันแล้วแล้วถามว่าน้อยไหมล่ะไม่น้อยครับไม่น้อยเลยนะทีนี้เรารูุได้ไงว่าเออมันคือเทนขาขึ้นเทนขาลงหรือเลนจิ้งหรือว่าคือไซด์เวย์นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการเล่น Forex เนี่ยเราจะไม่ซูมภาพออกกว้างๆบางคนครับเห็นอย่างเงี้ย เขาจะทำะไหนเขาตีเทนไลน์เลยแต่ไม่ใช่นะเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นจริงครับแต่ณนะตอนนี้เราต้องทำอะไรเราต้องซูมมาดูแค่ตรงนี้ครับว่ามันเป็นไงอยู่ถ้ามันเบรกลงเราเซล,ลได้เพราะมีคียทราฟิกเราจะไม่แบบเอ้ยดูภาพรวมแล้วหาจังหวะบ่ายไม่เอานะครับถ้าดูภาพรวมใหญ่จะเข้าใจผิดได้เนอะีหลักดูเทนภาพรวมควรดูแค่ไทม์เฟรมใหญ่เช่นเดลี่4ชั่วโมงเพื่อหาบแอดสมมุติเราเห็นละ กราฟเดลี่นะครับวันนี้ราคาเนี่ยมีการวิ่งขึ้นแบบน,นี้แท่งต่อไปครับแท่งพรุ่งนี้เราอาจจะพอคาดเดาได้ว่ามันจะขึ้นต่อนี่คือการหาไบแอ็ดไบแอดคืออะไรครับคือจริงๆแล้วไบเอ็ดเนี่ยมันแปลว่าลำเอียงนะเพราะนั้นหมายความว่าถ้าสมมติผมบอกว่าโอเคเดลี่ไบแอดคือบายหมายความว่าผมต้องการที่จะหาข้อมูลต่างๆเพื่อมาคอนเฟิร์มว่าเดลี่ต้องงานจะขึ้นต่อนะครับว่าง่ายก็คือว่าผมลำเอียงนั่นแหละว่าเดลี่มันต้องขึ้นต่อ ไบแอด u y คือต้องการให้กราฟบิงขึ้นไบแอดเซลคือต้องการให้กราฟบิงลงนะครับทีนจะเห็นแล้วโอเคเดลี่อาจจะไบไวโอเคได้ไบแอดแล้วก็มาดูทำเฟรมเล็กว่าจะเล่น Buy ได้ยังไงแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าทำเฟรมเล็กโชว์เซลก็ต้องหาเซลเหมือนกันนะต้องเล่นตามที่เราเห็นในท f เฟรมที่เราเล่นด้วยนะครับเทนขาขึ้นทำไฮไฮไฮลงอันนี้โครงสร้างทั่วไปนะครับเทนขาลงทำโลว์โลว์โลว์ไฮ เลนจิ้งราคาครับจะวิ่งอยู่ในกรอบนะถามว่าจูได้ไงว่าราคาจะเลนจิ้งเมื่อไหร่ครับเราลองมาดูตรงนี้ก่อนคอนเซปต์ Concept แรกก่อนเลยนะครับคือถ้าบางคนเขาดูภาพรวมเมื่อก่อนเทนคืออะไรครับเทนเมื่อก่อนเที่ยรดูคืออะไรขึ้นหรือลงเอาแบบเมื่อก่อนก่อนที่เรนกับผมขึ้นหรือลง ลงถูกไหมครับอา้าวงงช,ช็อตช่างมาแล้วกันนะครับคือถ้าบางคนเราดูภาพรวมเนี่ยมันคือเทนขาลงถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าราคาทําแบบนี้ล่ะเนี่ยไหนบอกลงอะ่ะแล้วทําไมขึ้นอนะ่ะนะครับเทนมันเปลี่ยนแล้วไงมันเปลี่ยนตลอดเวลาครับนะเราก็ต้องฝึกอ่านเทนให้ออกไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอเคมันยังลงอยู่มันลงครับแต่มันก็เปลี่ยนสั้นๆแล้วเนี่ย เปลี่ยนไปเป็นขึ้นเปลี่ยนเป็นลงอีกนะครับเปลี่ยนเป็นขึ้นอีกขึ้นขึ้นขึ้นอีกยาวๆแบบนี้นะครับต้องฝึกอ่านเทรนให้ออกเนาะก็คือดูภาพรวมสั้นๆนะครับนี่ครับถ้าดูคืออะไรเฮ้ยขึ้นใช่ไหมขึ้นนะครับรอทําแนวรับยังไงก็ขึ้นปรากฏว่าทําแนวรับแล้วเป็นไงนี่ครับทำแนวรับเป็นไงลง เพราะว่าเทนมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเนาะเราต้องดูตรงนี้ให้ออกด้วยนะครับอย่าลืมบอกว่าหลายๆคนจะเสียเทนอย่างเงี้ยได้นะครับที่เราถูกสอบมาทั้งหมดผิดหมดเลยนะผิดหมดเลยครับไม่ผิดหรอกแค่แม่แม่นยำมากพอนะครับตัวอย่างนี้การวิ่งลงลับตัวขึ้นวิ่งลงไม่มีอะไรเลยครับไม่มีให้เล่นแต่เทนตอนนี้คืออะไรขาลง ถูกไหมครับปุ๊บปบ๊อ่ะตอนนี้ไปเทนขึ้นแล้วนะครับจะเห็นว่าเทนเปลี่ยนตลอดเวลานะครับขึ้นถูกไหมเทนขึ้นแต่บางคนครับเขายังมองว่าอะไรเฮ้ยเทนลงไว้ไม่ใช่แล้วนะครับเทนมาเปลี่ยนแต่ตรงไหนตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับข้างล่างนี่แล้วนะครับอันนี้คอนเฟิร์มชัดเจนว่าเปลี่ยนแล้วต้องการจะขึ้นต่อนะครับต้องฝึกสายตาเราใหม่เปลี่ยนใหม่เลยบางคนถามว่าอินดิเคเตอร์ผมใช้ไหมใช้ครับมีตัวเดียว คือสายตานะน่าจะขึ้นต่อถูกไหมนะพลาดนะครับเถ่น,นี้พลาดก็โดนกันได้บางครั้งนะครับเจ็บใจเล่นด้วยถามว่าทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้ครับถ้าเป็นผมเถ่น,นี้นะผมจะบายตรงนี้เองนะครับถึงแม้จะมีรี j e c t แต่ผมเห็นว่าโอ้โหลงไปเยอะมากพยายามจะลงขนาดนี้ลงไม่ได้มี lg ด้วยบายแน่นอนครับแต่บายเสร็จก็มีเสียเป็นเรื่องปกติถูกไหมต้องไม่ได้มีเสียครับตรงนี้ถ้าได้นักไปทุลโลปุ๊บลงได้แน่นอน ทำไมรู้ครับเพราะว่านี่เทนเปลี่ยนกับตัวลงยังไม่มีอะไรครับตรงเนี้ยถ้าเราเห็นแค่เนี้ยเราต้องคิดก่อนเลยนะว่าไบาแอสเราคืออะไรเฮ้ยถ้าปิดเนี่ยโซนนี้ไว้บายถ้าปิดต่ำว่าโซนนี้ไว้เซลลนะครับก็แค่รอยังไม่ปิดนะครับรอยังไม่มีอะไรรออยู่ในกรอบเละเทะนะครับเมื่อราคาไซเวลน,น,นานจำได้ไหม เมื่อราคาอยู่ในกรอบนานๆเมื่อมันจะเบรกเอาครับจะเบรกเอาได้แรงรอครับมาละนี่โชว์แล้วนะโชว์ว่าต้องการจะไปละเจวันศุกร์ล่าสุดนะครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟออเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสนอสน,อสน,อสนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะนการเทรดกระเป๋่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่เป็นส่วนหนึ่งต้อใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอา์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ,เกกา่งทบ้จ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ so ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรััััับบบบคคคคนน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 ททททีีีีีี่่่่่่สสสจอออออะะะะรร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 ผมมมกก็็ยย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 าาาาางงงงงเเ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 ลลวววว์์ต้้้้ปแแดขูถฮ ไหมหล่ะเรียนแแท่งเทียวคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกลับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินเกเตเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปากล้วนบางคนบอกเฮ้ย hey, เทรดกราฟปาเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไเพิ่มมาด้วยมีไดเวจมีใช้เทเลไลน์ line, อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าลวนอ่านไพซเซคชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้เนาะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30 มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7,599บาทผมลดให้เหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือนแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2,599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่ทีาวช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะผมก็ปรับราคาขึ้นด้วยแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำเพื่อการตลาดนะปรับจริงๆครับแต่ว่าเดือนเนี้ย ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ DM มาหลังใหม่เนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโค้ดก็ขึ้นอีกแล้วนะผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเดียวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นมาเ0็พันแล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยน,นั่นเอง นะครับไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะค,คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับคอร์สหกเจ็ดหมื่นนะบางคนเนี่ยทักมาหลังมาบอกว่าคอร์สโหทำไมไม่เจอกันไวกว่านี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง6กหมื่นกว่าบาทนี่ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID@ นะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599 นะครับผมพิมพ์มาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกนเคอร์โคตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ 65ก้กลวลบกลัวนะครับพิมพมาตามนี่เป๊ะๆไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลียนจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมพ์มาตามนี่เป๊ะๆเลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจขอรเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้นั่นเองนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้น7 0 0 0แล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกกันเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโดอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่9าเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวท คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เลนน้ล็นต์นะสคราไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอากรีนกราฟิกโปนีนปปซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับทีใ่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆรมับว่าผมย,ยนไม่ครบับวลองเททดตามี่ผมเขารู้้เขาใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วนั่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆพิิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางพผมใ้สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครักมมีเเยยยยยาาาาออครด้รู้ลูลลตงใจใจจสละ,ละ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะครับรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับคอร์สนี้ราคาอยู่ที่6 5พัน้าอเกาบอกไว้เลยว่า คุ้มมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดาะ MJOPM มีแอดด้วยนะครับตามนี้เลยแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599นะครับลองถามเตียงดูว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดอะไรไปลองถามคำถามเตียงนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะ เป็นเหมือนคอร์สอื่นไหมจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าเท่าไรังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตามนั้นเลยผมโชว์หน้างานให้ดูจริงแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามกัเรื่อยๆเนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่แนะนว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสินใจเลยเพราะว่าราคานี้ไม่ได้อยู่อกีกนานะครับบอกได้เลยว่า เนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะผมก็ลองพอดๆดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้าเทรดแบบอดว่านะใช้แค่พาย s เซชันถ้าสนใจเข้าเรียนนะครับก็ติดต่อได้ที่ไลน์แอดมินตรงนี้เลยนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ